สวัสดีค่ะฉันครูโสภิตโสภิตชาแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำสตรอเบอรี่ในน้ำเชื่อมค่ะนะคะทำไว้เพื่อเวลาเราต้องการที่จะทานผลไม้ปั่นนะคะช่วงนี้สตรอเบอรี่ราคาไม่แพงนะคะโดยประมาณ 5-60 บาทลูกใหญ่ๆนะคะลองทำไว้ทานนะคะในฤดูกาลที่ไม่มีนะคะทำง่ายๆเลยค่ะเพื่อนนะคะมาดูค่ะว่าขั้นตอนนะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะไปล้างน้ำก่อนนะคะล้างน้ำตัดขั้วแล้วเราก็เอาไปต้มเลยค่ะนะคะล้างน้ำนะคะสองน้ำแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาตัดขั้วออกนะคะก่อนที่เราจะนำไปต้มนะคะเราไม่ต้องผ่านะคะเพราะว่าพอนั่นเสร็จเนื้อเขานิ่มค่ะนะคะเราต้มแค่เดียวเขาก็นิ่มละเราต้มเพื่อเก็บไว้ปั่นนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าเวลาเก็บอย่างไรนะคะแล้วเวลาใช้จะสะดวกครับเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราสารจะเสร็จแล้วไปต้มกันนะเพื่อนเราจะต้มน้ำเชื่อมก่อนนะคะเพื่อนดูนะคะเราจะต้มน้ำเชื่อมก่อนน้ำเชื่อมนี้นะคะเราจะไม่หวานนะเพื่อนนะคะสตรอเบอรี่กิโลหนึ่งนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายประมาณ5ช้อนโต๊ะพอค่ะนะคะเวลาเรานำไปปั่นถ้าไม่หวานนะคะเราค่อยไปเพิ่มน้ำเชื่อมหรือเพิ่มน้ำผึ้งเอานะคะอันนี้เราใส่น้ำตาลเพื่อรักษาสภาพเนื้อของสตรอเบอรี่นะคะเราจะไม่ใส่เกลือนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยทานเกลือไม่ได้นะคะถ้าเกิดแบบนี้แล้วนะเพื่อนใส่เลยนะคะไม่ต้องรอนะคะเดือดแล้วใส่เลยค่ะเพราะว่าเราต้มให้สุกเดือดขึ้นมาแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนดูนะคะแค่นี้ก็สุกแล้วค่ะนะคะจะมีน้ำพอมานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเก็บอย่างไรนะคะเพื่อใช้จะสะดวกค่ะเพื่อนสตรอเบอรี่ของเรานะเพื่อนนะเย็นแล้วค่ะนะคะเย็นแล้วเราสามารถที่จะปั่นทานได้แล้วนะคะแต่ถ้าเราไม่ปั่นทานทันทีนะคะเพื่อนสามารถเก็บได้เป็นปีนะคะด้วยวิธีง่ายๆค่ะเราอยากทานเมื่อไหร่ก็นำออกมาปั่นนะคะเราจะเก็บเฉพาะแก้วนะคะสมมติว่าแก้วนึงเนี่ยเพื่อนจะใส่กี่ลูกนะคะใส่ประมาณ7ลูกนะคะเจ็ดลูกเครื่องก็ใส่ถุงไว้แค่7ลูกพอนะคะมันจะสะดวกกันที่เราใช้นะคะสตรอเบอรี่ในน้ำเชื่อมของเรานะคะสำหรับปั่นพร้อมเก็บแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราจะเก็บไว้ปั่นเวลาอากาศร้อนๆนะเพื่อนนะทานจะชื่นใจมากนะคะเพราะว่าช่วงไหนถูกนะคะผลไม้อะไรถูกเราก็เอามาเก็บไว้แบบนี้แหละเพื่อนนะคะช่วงนี้สตรอเบอรี่ถูกนะคะก็ทำสตรอเบอรี่นะคะช่วงมะยงชิดถูกก็เอามะยงชิดมาทำเป็นรอยแก้วเก็บไว้ปั่นก็ได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการรอยแก้วนะคะนะคะสตรอเบอรี่ในน้ำเชื่อมสำหรับปั่นนะคะ
ื่อนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบนะคะลองไปทำไม่ทานนะเพื่อนนะลองไปทำไม่ทานแล้วราคานะคะถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราปั่นได้6แก้วแก้วละ30บาทนะเพื่อนนะก็ได้180ละนะคะเราจะประหยัดเงินนะคะได้ประมาณถึง80บาทเลยค่ะจากการซื้อสตรอเบอรี่ปั่นแก้วละ30บาทนะคะเพื่อนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยค่ะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่ได้พบกับการแปรรูปผลไม้ต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ